่อยมากจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ดูดอย่างอร่อยกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมเอาอาหารทะเลสดๆนะครับมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยนะฮะโดยที่เรานะฮะไม่ต้องไปทะเลครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับร้าน Sea Fresh at Home ครับสวัสดีครับคุณปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะฮะSea Fresh at Home คำว่า at home คือหมายถึงว่าของเรานะคะจะเน้นอาหารทะเลที่สดใหม่แล้วก็จะส่งเสิร์ฟให้ถึงบ้านค่ะคือเราจัดส่งได้เลยเราแค่อยู่ที่บ้านปุ๊บโทรสั่งแต่ว่าที่สำคัญคือที่นี่มีการปรุงให้ด้วยใช่ค่ะก็คือของเราจะจำหน่ายอาหารทะเลพร้อมทานทุกอย่างทุกชนิดนะคะอยากได้แบบไหนเลือกได้หมดเลยใช่ค่ะลูกค้าแค่แจ้งมาว่าจะทานช่วงกี่โมงอะไรเราจะปรุงสดใหม่จานต่อจานเพื่อที่จะเสิร์ฟด้วยความอุ่นให้ลูกค้าตอนทานได้พอดีคือเราก็ต้องแจ้งให้รายละเอียดกับทางร้านนิดนึงว่าโอเคฉันอยากกิน5โมงก็ต้องมีเวลาให้เขาเตรียมให้เพราะว่าของเขาสดใหม่จริงๆจะได้เตรียมได้เมนูยอดฮิตเลยเมนูไหนขออันดับแรกเลยอันดับแรกเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำนะฮะของเราจะเน้นกุ้งที่มาสดสดใหม่ๆเลยค่ะไซส์ที่แนะนำก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยไซส์3ตัวโลค่ะถ้าเกิดลูกค้าแบบไม่ได้ชอบทานแบบว่าถ่าเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแนะนำเป็นตัวไซส์8ถึง10ตัวโลซึ่งขนาดก็ไม่ได้เล็กเพราะกุ้งแม่น้ำเราเนี่ยจะเน้นเป็นแค่กุ้งธรรมชาติเท่านั้นค่ะนอกเหนือจากกุ้งแม่น้ำฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้มีอย่างอื่นอีกไหมฮะของเราที่จะแนะนำเลยก็จะเป็นหอยนางรมค่ะของเราเนี่ยก็คือจะเป็นหอยนางรมเนี่ยมาทั้งเปลือกอย่างนี้เลยค่ะคือเราจะเน้นถึงความสดก็คือจะเป็นหอยเป็นเราก็มาเคาะเสร็จเราถึงจะจัดเสิร์ฟลูกค้าตามออเดอร์เราจะไม่ได้แบบจัดเตรียมไว้ก่อนคือมีออเดอร์เท่านั้นใช่เราถึงจะแบบต่อหอยเพื่อเปิดฝาหอยให้ลูกค้าขออนุญาตสาธิตการแบบว่าได้ไหมฮะโอเคได้ค่ะอันนี้คือมือหนึ่งของทางร้านนะฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ขั้นตอนอุปกรณ์นี่คือต้องมีเฉพาะทางใช่เพราะว่าการตอกเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องให้เป็นผู้ชายตอกจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหอยเป็นซึ่งมันก็ยังจะมีแรงอยู่ระหว่างฝาจะต้องใช้แรงตอกก็ต้องงัดเราก็ต้องใช้มีดเนาะใช่ต้องใช้มีดเพื่อที่จะงัดแล้วก็ปัดเอ็นหอยที่อยู่ด้านในเพื่อเปิดฝาออกค่ะคือเห็นแบบนี้เราสั่งกินที่บ้านนะเรามั่นใจนะว่าแบบเฮ้ยสดจริงๆนะครับใช่ค่ะมั่นใจจริงๆว่าแบบเออเขาแบบดูแลมากๆอ่ะออกมาอันนี้คือก็จะมีการต้องตัดเอ็นหอยอีกด้านนึงก่อนต้องมีตัดด้านใต้ด้วยใช่แต่ว่าปกติทางร้านจะตัดแต่ด้านบนให้เพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ตัดด้านใต้เองเพราะว่าแสดงความสดใหม่ได้เนาะซึ่งพอหลังเวลาเราจะส่งเราก็จะส่งเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วลูกค้าก็ทานได้เลยและแน่นอนก็ถ้ามีหอยนางรมนะฮะก็จะต้องมีเซตนี้มาไปด้วยนะฮะเครื่องเคียงคุณปลาอธิบายหน่อยน้ำจิ้มมี2แบบอ่ะทำไมที่นี่ถึงมีน้ำจิ้มซีฟู้ด2แบบฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดบ้างก็จะเป็นสีส้มนี้สีส้มแต่สำหรับทางเราเองด้วยยุคใหม่หรืออะไรเนี่ยจะชอบความจี๊ดจ๊าดอ๋อจี๊ดจ๊าดนะฮะจะทั้งเปรี้ยวเผ็ดเราก็จะแนะนำเป็นน้ำจิ้มสีเขียวรสจัดจ้านก็เป็นสีเขียวนอกเหนือจากนี้ก็จะมีหอมเจียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะพริกเผาแล้วก็อันนี้ใบน่ากินมากๆเลยนะฮะนอกเหนือจากหอยนางรมสดๆแบบนี้ล่ะครับปูอันนี้เราจะมีขายอยู่แบบว่า3แบบนะคะก็จะเป็นปูมาทั้งตัวซึ่งสำหรับคนที่ชอบแบบแทะปูเองเนาะ อะไรอย่างนี้แกะเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นปูแบบกันเชียงโดยเฉพาะปูแกะจานนี้ก็คือแกะจากปู1กิโลกรัมเลย1กล่องคือถ้าผมสั่งเนี่ยบอกว่าปู1กิโลได้อย่างนี้เลยใช่ค่ะก็คือจะแกะมีกันเชียงมีเนื้ออกแล้วก็จะมีไข่ปูแล้วข้างล่างก็จะเป็นกล้ามซึ่งกล้ามเนี่ยแล้วก็จะแกะแบบเคาะแล้วก็ถอดออกมาให้สามารถหยิบออกมาแล้วได้เลยใช่ค่ะแล้วดูกันเชียงนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเนี่ยคุณได้รับมาคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ดูดอย่างอร่อยใครที่แบบชอบทานอ่ะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าการแกะเนี่ยมันยากมันเลอะมือนะมันแข็งนะมันที่บ้านเราไม่มีที่หนีบแบบนี้แหละคือตอบโจทย์เลยนะฮะอันนี้คือเราจะโชว์ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะก็คือสูตรของทางร้านนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยของเราจะเน้นที่วัตถุดิบที่สดใหม่ซึ่งส่วนผสมก็จะมีรากผักชีนะคะตำให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็จะมีการใส่ตะไคร้ปกติเนี่ยที่อื่นอ่ะไม่มีนะจะมีแค่กระเทียมกับพริกรากผักชีใช่เราจะเน้นใส่ตะไคร้นิดนึงเพื่อความหอมอันนี้คือบอกสูตรเลยนะฮะเคล็ดลับเลยแล้วก็จะใส่พริกใส่พริกนะครับหยิบไม่ยั้งนี่คือเผ็ดเราไม่ปั่นนะขายดีขนาดไหนเราก็โขลกอย่างนี้เหรอฮะมันจะได้เนื้อสัมผัสถ้าปั่นมันจะแบบมันจะไม่หอมไม่เละมากใช่ค่ะเราอยากให้ได้จิ้มตำมือแบบรสชาติทำเองที่บ้านใช่ค่ะแล้วก็ส่วนออกมาก็จะเป็นพวกน้ำมะนาวคือเราชอบรสแบบไหนก็คือใส่ไปได้เลยแล้วก็จะเป็นน้ำปลาค่ะคืออาหารทะเลเนี่ยถ้าน้ำจิ้มเนี่ยคือไม่จัดจ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็จะตามด้วยนี้ค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรง่ายๆของทางร้านนี่ก็จะเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะฮะตำกันสดๆนะฮะอันนี้น้ำจิ้มเขียวซีฟู้ดเขียวของทางร้าน Sea Fresh at Home นะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกับอาหารทะเลสดๆของทางร้านดีกว่าครับว่าจะสดแซ่บขนาดไหนครับมาครับนี่ครับกันเชียงปูนะฮะที่แกะออกมาอย่างดีแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำลายผมวิ่งก่อนที่จะเข้าปากอีกนะฮะมันดูแซ่บมากๆเลยโอ้โหมีหยดติ๊งๆอย่างนี้นะฮะต้องรีบเข้าปากแล้วมาโอ้โหสุดยอดจริงต้องบอกเลยว่านี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดในตำนานจริงๆเผ็ดนะแต่ว่าอยู่ในระดับที่เราทานต่อได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าที่เมื่อกี้เนี่ยทางพี่เขาใส่ตัวตะไคร้แล้วมันทำให้แบบรู้สึกว่าแบบมันมีสมุนไพรนะมันกินง่ายแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะปูของเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บแบบเนื้อแน่นหนับเลยอ่ะมันแบบรู้เลยว่าสดอร่อยจริงๆครับถามนิดนึงฮะอันนี้บอกว่า1โลใช่ไหมฮะแกะเนื้อให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีแบบกระเทาะให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยส่งถึงบ้านเท่าไหร่ครับอ๋อชุดละ850บาทค่ะหุ้ยไม่แพงเลยอันนี้กี่ตัวนะฮะอันนี้มันจะเป็นปูขนาด5ตัวโล1ชุดก็จะมีประมาณ5ตัวโอเคเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะปูนะฮะสดๆแบบนี้แบบ5ตัวนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆส่งตรงถึงบ้านเพียงแค่850เองผมขออนุญาตดูกุ้งได้ไหมฮะแบบน่ากินมากอันนี้คือไซส์3ตัวโลปกติเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินนะผมถามนิดนึงนะฮะสีส้มๆเนี่ยไม่ใช่ใส่อะไรเพิ่มใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นมันของเขาจริงหรอใช่ค่ะนี่แหละครับนี่คือกุ้งแม่น้ำผ่าเผานะฮะของ Sea Fresh at Home ฮะอันนี้จะเป็นขนาด3ตัวโลใช่ค่ะใหญ่มากตอนมาส่งก็คือแบบมันกุ้งยังเยิ้มๆแบบนี้เลยใช่ค่ะเพราะเราจะห่อฟอยล์ให้เขามีการควบคุมนะอุณหภูมิจะได้อุ่นๆตอนถึงลูกค้าดูแลจนถึงแบบว่าโต๊ะอาหารเลยทีเดียวนะฮะอุ้ยตายแล้วดึงออกมาได้ทั้งชุดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่แหละครับดึงออกมาครับนี่ชิ้นแบบนี้เลยนะฮะการันตีความสดครับอันนี้เรามีมันกุ้งแล้วนะครับเอาละครับซีฟู้ดเขียวนะครับน้ำลายวิ่งก่อนเข้าปากนะครับมันจะไม่เผ็ดเพราะว่ามันกุ้งเนาะใช่ค่ะจะมีความมันแล้วก็กลมกล่อมมากบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ผมว่าต้องสั่งนะถ้าคุณไม่ไปที่ร้านอ่ะคุณก็ต้องสั่งเขาอ่ะเพราะว่าเขาเผามาอย่างดีจริงๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆนิดๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆคือกุ้งไซส์แบบนี้นะฮะความสดระดับนี้แล้วก็น้ำจิ้มที่แซ่บแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะฮะใครที่ชอบทานกุ้งก็สั่งได้เลยนะฮะมีแบบผ่าเผาหรือว่าจะเผารวมแบบนี้ใครชอบทานปูนะฮะก็มีแบบกันเชียงแยกก็มีนะฮะหรือว่าจะแกะเป็นแบบทั้งตัว1กิโลแบบนี้หรือหอยนางรมสดๆแบบนี้นะฮะจะไม่เปิดฝาจนกว่าคุณจะสั่งนะฮะพอคุณสั่งปุ๊บเขาจัดการแกะออกมาให้แบบนี้ส่งตรงถึงบ้านคุณเลยก็สามารถเลือกได้พร้อมกับน้ำจิ้มนะฮะจะเป็นซีฟู้ดต้มหรือซีฟู้ดเขียวนะฮะทั้งเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามแต่ที่คุณชอบเลยนะฮะวันนี้นะฮะคุณปรามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านดูปุ๊บโอ้โหอยากกินซีฟู้ดขึ้นมาจะไปทะเลก็ไม่ไหวก็ขอฝากร้านนะคะร้าน Sea Fresh at Home ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท71ลูกค้าสามารถสั่งได้โดยการโทรเบอร์064-382-9999ค่ะหรือสามารถแอด LINE ID @seafreshathome ได้ค่ะเรียกได้ว่าช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็สามารถสั่งทาง LINE ก็ได้สามารถสั่งผ่านแอป LINE MAN ได้เหมือนกันนะคะแอปหมดเลยนะฮะเข้าไปเลือก Sea Fresh at Home ได้ค่ะระยะทางก็แปรผันนิดนึงฮะกับค่าส่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อของอร่อยแบบนี้นะฮะสดๆแบบนี้แซ่บๆแบบนี้ผมว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณคุณปลามากๆเลยครับผมขอบคุณครับ